ที่หาปลาเป็นพ่อค้ามีหน้าที่หาผลกำไรเป็นศิลปินมีหน้าที่สร้างศิลปะเป็นพระมีหน้าที่ต้องเทศห้าทุ่มเลยโยมเอาอีกชั่วโมงหนึ่งไหวไหมไหวเนาะถ้าเกิดสิ้นใจระหว่างฟังเทศเนี่ยจะเอาธงศาสนาคุมให้ทหารปักใต้โดนยิงตายเขายังเอาธงชาติคุมให้วันนี้โยมทำหน้าที่เป็นพุทธศาสนิกถ้าตายแล้ว ก็จะมีธงศาสนา ให้ปีนี้มาดีหน่อยไม่เจอตำรวจปีที่แล้วนี่เจอตำรวจว่าพระเพ่นพ่านไปไหนมาตั้งห้าทุ่มวันนี้ไม่เจอปลอดนะพกหลวงพ่อรอดมาเลยรอดก็วันนี้ก็เป็นโอกาสดีได้มาเจอญาติโยมอีกครั้งหนึ่งนะท่านมหารำพันท่านนิมนต์ไปทางไลน์ตั้งใจบางทีปีนี้จะไม่รับไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรนะบางทีอาตมาเนี่ยก็ไปเทศในเรือนจำ17ปีโยมน่าจะเป็นพระองค์แรกในอุทัยธานีที่เข้าคุกมากที่สุด17ปีเทศจนคนคุกมองหน้าแล้วเอเรื่องนี้ทำท่าจะซ้ำหรือเปล่าแต่เขาพยายามหาเรื่องมาให้เขาฟังจนได้นะก็ตอนที่มาใหม่ๆญาติโยมวันนี้คุยเบาๆโยมนะไม่ต้องอะไรมากมาทำบุญไม่ต้องซีเรียสมากทำใจสบายๆวันนี้อาตมาภาพเองก็ทั้งวันเลยโยมเช้าก็มาก็วันนี้ไม่รู้เลิกอะไรดีแต่งงานกันทั่วหมดเนี่ยแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปยกเสาเอกสี่บ้านหลอกเป็นสายยันสัญญาเลยโยมเว้ยนะเสร็จแล้วก็ไปขึ้นบ้านใหม่เสร็จแล้วเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดตั้งให้เป็นประธานพระเผยแผ่ประชุมตั้งแต่บ่ายหนึ่งเลิกสี่โมงเย็นก็เลยมางานนี่ต่อก็เลยยังไม่รู้ว่าจะเทศเรื่องอะไรแต่ก็พูดไปเรื่อยๆโยมนะวันนี้ก็สบายๆดังนั้นญาติโยมการที่เราได้เข้าวัดเนี่ยเคยถามตัวเองกันบ้างหรือไม่ฉันจะมาเพื่ออะไรได้อะไรการที่มาวัดเขาชื่อวัดเนี่ยมันก็ชื่อแปลกๆนะอาตมาสมัยเป็นเด็กก็เคยคิดนะว่าทำไมไม่ชื่ออื่นบ้างทำไมต้องชื่อวัดการที่ชื่อวัดเนี่ยมันสมกับคนที่เข้าวัดคือเราได้มาวัดความดีกันโยมมาวัดความดีว่าใครจะทำดีได้มากกว่ากันวัดความดีว่าใครจะลดจะละจะเลิกได้มากกว่ากัน
จึงชื่อวัดดังนั้นการที่มาวัดเนี่ยเพื่อจะได้มาอบรมบ่มนิสัยเปลี่ยนแปลงตัวเราเพื่อจะได้ควบคุมกิริยาต่างๆของร่างในตัวเรากายวาจาใจ เพื่อจะได้ไปอยู่กับสังคมได้แบบสมบูรณ์เนี่ยมีบางคนอาจารย์สมปองเทศใน YouTube อาตมาก็ดูของแก่เทศดูแล้วมันก็ขำดีโยมก็มีคุณนายคนหนึ่งก็เข้าวัดนะโยมนะเข้าวัดบ่อยแต่กลับไปแกก็ไปด่าคนใช้หลงชงเชงให้มึงตายลงทายนี่พอดีคุณนายก็เลี้ยงนกแก้วไว้ตวงโยมให้มึงตายนกแก้วนกเอี้ยงก็จำได้เว้ยให้มึงตายเสร็จแล้วก็คนใช้ก็เลยเรียกคุณนายมันจำได้อีกคำว่าคุณนายคุณนายให้มึงตายนะโอ้ยมันก็ปวดใจเหมือนกันนะโยมนะอย่างนั้นนะทุกวันพอดีอย่างโยมเนี่ยมาทำบุญเหมือนวัดผูจวงเหมือนมหาลำพันธ์ดันเลี้ยงนกแก้วเหมือนกันอีกแหมนกพระเนี่ยมันก็พูดดีใครทำบุญอะไรมันก็สาธุสาธุคุณนายดีเว้ยเดี๋ยวขอยืมนกมหาลำพันธ์ไปสอนนกที่บ้านหน่อยปากมันไม่ดีหลวงพ่อมาขอยืมนกหน่อยได้ไหมทำไมล่ะโยมโอ้นกดิฉันมันปากไม่ดีมันแช่งให้ฉันตายทุกวันเลยจะให้มันไปสอนธรรมะมั่งโยมเสร็จแล้วก็เอาไปแขวนคู่กันพอเช้าก็มามันเห็นคุณนายน่ะคุณนายให้ตายนกวัดก็บอกสาธุอ้าวผสมโลงกันไปเลยนะแหมไม่ได้นะโยมนะต้องเปลี่ยนแปลงการที่เราเข้าวัดเนี่ยเปลี่ยนแปลงเข้ามาเพื่อจะได้มาประพฤติปฏิบัติการที่เข้าวัดเนี่ยมันไม่ได้เข้าง่ายๆในสมัยพุทธกาลนี่ยากแสนยากโดยเฉพาะโยมผู้หญิงการที่จะได้เข้ามาบวชโอ้โหโยมแม่ขาวเนาะนางประชาบดีโคตมีเนี่ยโอ้โหเอาชีวิตเข้าแลกเลยนะโยมนะแต่คนสมัยนี้การได้ทำบุญเนี่ยเหมือนเรื่องภาระสูงนะโดยเฉพาะยุคนี้ติดหนังนอนดึกผลสุดท้ายก็เลยไม่ได้ใส่บาตรแต่ก็ต้องใส่ก็เลยมีคุณนายสามีคนใช้เราต้องผัดทีกันหุงข้าวใส่บาตรไอ้คันจะไม่มีเวรหรือก็ไม่ได้ใส่บาตรเพราะดูหนังดึกเสร็จแล้วก็ตื่นตีสี่หุงข้าวใส่บาตรหุงข้าวใส่บาตรพอถึงคนใช้บ้างโยมตื่นตีสี่โอ้ยกูนี่เวรกรรมอะไรเนี่ยต้องมาหุงข้าวให้พระกินโอ้โหเรื่องทำบุญเวรกรรมนะโยมนะเป็นเรื่องเวรกรรมแต่สมัยพุทธกาลโยมเชื่อไหมเคยฟังเรื่องนางบวกขมแม่โยมอยู่หน้าวัดเชตวันแต่ไม่มีโอกาสได้ทำบุญเพราะจนมากแต่กระใจเนี่ยเกิดศรัทธาอย่างท่านมหาสมคิดท่านเทศน์ศรัทธาอย่างแรงกล้านะเราก็จนเนี่ยพระพุทธองค์ไม่มีอะไรที่จะใส่แม้แต่เข้าก็กินกับน้ำผักดองในธรรมบทแปลนะโยมนะจนมากขนาดไหนก็เขาบอกว่าเอาลูกเดือยหุงเสร็จแล้วกินด้วยน้ำผักดองอาหารอันเลวแบบนี้พระพุทธองค์จะรับหรือ
วันหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จออกมาจากวัดโอ้โหใจปราบปลื้มยินดีอย่างสูงสุดเลยนางไม่รู้จะเอาอะไรที่จะถวายพระพุทธเจ้าได้โยมมองไปก็มีหน้าบ้านก็มีดอกบวบขมสีเหลืองโยมอาจจะอยู่กรุงเทพกันไม่รู้จักว่าบวบเลอะบวบขมนะนะมันก็ต้มกินได้เหมือนกันแต่มันจะออกขมๆเก็บเลยโยมเก็บเสร็จแล้วเนี่ยก็ถวายว่าท่านจะรับก็รับไม่รับก็ช่างแต่พระพุทธเจ้าน่ะรู้แล้วว่าจิตของนางเนี่ยถึงเวลาแล้วที่จะได้โปรดแล้วท่านจะได้ถึงบรรลุพอได้ใส่บาตรด้วยดอกบวบขมนะโยมพระพุทธเจ้าเปิดรับนามปราบปึ้มปึ้มมากเหมือนอย่างก็ตัวรอยโยมเดินไปโอ้ยมันเกิดปิติอย่างแรงกล้าผลตัวท้ายจิตของนางที่เป็นกุศลเนี่ยระหว่างนั้นได้เกิดมีวัวขวิดนางตายเลยจิตของนางที่เป็นกุศลเนี่ยได้มีวิมานเกิดขึ้นเหลืองอลามดังดอกบวบขมซึ่งนางได้ไปสู่สวรรค์จนเท้าจตุรีเนี่ยขี่ราชรถพามามาทุกวันโอ้โหวิมานใครทำไมถึงแปลกว่าเขาสีเหลืองอลามดังดอกบัวขมเลยก็เลยถามว่าท่านทำบุญด้วยอันใดถึงได้มีราชมีวิมานสวยขนาดนี้ก็บอกว่าดิฉันทำบุญด้วยดอกบัวขมนี่แหละโยมนะคือเป็นของอะไรที่ทำได้ยากมากในสมัยนั้นแต่ในยุคนี้พระก็เยอะนะวัดวาเนี่ยจนจะทั่วประเทศเนี่ยประมาณ 30,000 กว่าวัดแต่วัดก็เริ่มล้างกันไปเรื่อยโยมตอนนี้นะประชาตอนนี้ได้สำรวจใหม่โยมนะเหลือพระไม่ถึง 200,000 แล้วโยมใครเคยอ่านพุทธประวัติปริเฉดสุดท้ายเลยโยมปฐมสมโภชในอนาคตพุทธศาสนาจะเจอสิ่ง5อย่างเรียกว่าอันตรธานตอนนี้เห็นแล้วโยมอันตรธานแรกคือปฏิเวทปฏิเวทคือการหลุดพ้นตอนนี้หาคนที่บรรลุน้อยมากโดยเฉพาะพระพุทธเจ้าบอกถ้าสิ้น 5,000 ปีนี้ยิ่งโลกร้ายใหญ่ตอนนี้ปฏิเวทเกือบจะหายจากโลกใบนี้อันที่สองปฏิบัติอันตรธานคือคนที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติหรือสำนักปฏิบัติจังหวัดอุทัยธานีโยมอาตมาในฐานะที่เป็นประธานพระเผยแพร่ประจำจังหวัดมีทั้งจังหวัดเนี่ยมี400กว่าจังวัดโยมแต่มีวัดปฏิบัติ8อำเภอเนี่ย20วัดเท่านั้นคนที่ปฏิบัติกันจริงๆหายหมดแล้วเพราะคนมาคิดว่ามันไม่มีล็อกปฏิบัติก็ไม่สามารถถึงได้ต่อไปพุทธศาสนาที่จะเจอคือปริยัติอันตรธานการศึกษาเล่าเรียนในทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะพระคุณเจ้าอาตมาวัดหนองน้ำคันวัดอมฤตวารีที่อยู่ในเมืองเนี่ยพระ30เวลาเรียนหนังสือเนี่ยขอโทษทีตีระฆังปุ๊บ
เหมือนควายออกคอกก็อื้อโหยกว่าอยากจะไปอุ้มมันมาเลยนะได้ยินเสียงระฆังขอโทษนะโยมนะนะคนผู้สูงอายุคงเคยเห็นควายที่มันจะออกจากคอกนะอื้อโหยกวยเราเป็นครูสอนไปนั่งรอนักเรียนเห็นไหมเดี๋ยวนี้คนจึงไม่เข้าใจหลักศาสนาโยมพอไม่เข้าใจปุ๊บก็ปฏิบัติผิดพอผิดปุ๊บก็หลงทำไมเดี๋ยวนี้หมอทรงบางทีก็อยู่ดีคืนดีแมคโครไปขุดเจอขอนไม้ใหญ่ก็เฮโลทาละพาทั้งตำบลเลยไปเลยโอ้ยตะเคียนตะเคียนโยมฮะโอ้ยไปกันใหญ่อีตรงที่หลุมเข้าอาตมาก็ไปเหมือนกันนะโยมแต่ไม่ได้ไปขอหวยอยากจะดูว่ามันเป็นตะเคียนนะโอ้ยต้นใหญ่ผลสุดท้ายอาตมาเป็นคนชุมตะบงอำเภอจังหวัดนครสวรรค์อยู่กับป่ามาแล้วไปดูจริงๆอ้าวนี่มันต้นหยางนี่วะเนี่ยแต่ผลตะเคียนตะเคียนก็เอาแป้งไปทาใหญ่ผมสุดท้ายก็เลยบอกว่ามีป่าไม้ไปบอกป่าไม้นี่ต้นตะเคียนนะถ้าไปพูดบอกยางนะทั้งหมู่บ้านดีไม่ดีว่าจะเอาชีวิตรอดมาหรือเปล่าไม่รู้นะไปขัดคอมันก็เห็นไหมโยมเนี่ยสิ่งเหล่านี้เริ่มมากขึ้นพอพระไม่มีปริยัติโยมไม่ปริยัติคือเล่าเรียนศึกษาแก่นของพระศาสนาต่อไปก็เป็นพระมาม่าโยมก็จะเป็นโยมมาม่ามาม่ายังไงโยมคือสอนแบบง่ายๆอ่ะเปิดซองปุ๊บใส่น้ำร้อนปั๊บโยมอยากมีความสุขความเจริญก็ประเภทเหมือนกันมาม่าเปิดซองปุ๊บใส่มาน้ำร้อนปั๊บกินปุ๊บโยมเดือดร้อนมาหาพระหลวงพ่อขาทำงานมา5ปีแล้วไม่ได้ขึ้นสักขั้นหนึ่งเลยหลวงพ่อช่วยหนูได้ไหมโอ้โหโยมเอ้ยมาหาถูกองค์แล้วนี่พิกขเนตรุ่นสำเร็จเอาไปแล้วโยมพระก็โอ้ได้ไปปลื้มใจเสร็จแล้วก็เอาไปเหมือนเดิมพระไม่ได้ให้ธรรมะว่าจะต้องแก้ไขยังไงให้มันได้สักสองขั้นแต่พิกขเนตรุ่นสำเร็จเอาไปแล้วแทนที่ว่าพระบอกว่าต้องคนจะประสบความสำเร็จเนี่ยหนูคุณโยมต้องมีสี่เรื่องมีอะไรบ้างหลวงพ่อพระพุทธเจ้าบอกว่าอยากจะสำเร็จในโลกใบเนี้ยต้องมีสี่ข้อสี่ข้อคืออะไรอิทธิบาทสี่ที่โยมอิทธิบาทสี่แปลว่าอะไรทำให้สำเร็จประโยชน์ในโลกใบนี้แม้แต่ในศาลานี่ก็เหมือนกันถ้ามีสี่ข้อเนี่ยโยมแม้แต่พระทั้งวัดนี่ก็เหมือนกันสำเร็จทุกคนสำเร็จทุกท่านพุทธเจ้าเนี่ยยืนยันแล้วว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ตัดด้วยสัจจังเวหมตาวาจาโยมเชื่อไหมว่าคำพูดของพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคำสัตย์ทุกคำแม่ขาวเชื่อป่ะเชื่อแต่บางทีเดี๋ยวขอขั้นหน่อยแต่มันมีคำสุภาษิตอยู่คำหนึ่งอัตหิอัตโนนาโถตนแลไปที่พึ่งแห่งตนก็มีพระนั่งคุยกันท่านเชื่อปะคำพูดของพุทธเจ้าบอกเชื่อไงอัตหิอัตโนนาโถตนแลไปที่ผมไม่เชื่อหนึ่งคนละอ้าวทำไมไม่เชื่อล่ะอีตอนเด็กๆถ้าเกิดแม่ผมไม่เลี้ยงผมก็ตายอะดิเออมานั่งคิดจริงนะโยมนะผลสุดท้ายมีพระมหาบัณฑิตมันจริงอัตหิอัตโนนาโถเนี่ย
ถึงแม่เลี้ยงก็จริงอยู่ถ้าท่านไม่ใช่ตัวเองท่านก็ตายอีตอนท่านก็แว่แว่ถ้าเกิดแม่ป้อนนมไปถ้าท่านไม่กืนละถ้าท่านไม่กืนช่วยเหลือตัวเองท่านตายไหมเออจริงว่าตายจริงๆว่าถ้าใส่กล้วยใส่ถ้าเกิดบดข้าวไม่ใส่ปากถ้าเราไม่อ้าปากตายไหมโยมตายเห็นไหมเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองอยู่ดีเห็นไหมเอออย่างนี้เป็นต้นเอากลับมาเรื่องเก่าเอาเรื่องอะไรโยมเราลืมไปแล้วนะเรื่องอะไรลืมนะเอความจำก็จะเริ่มเลือนๆนะ53แล้วโยมนะดังนั้นเนี่ยเราที่เราเข้าวัดเนี่ยมาเพื่อมาวัดความดีกันนะได้มีโอกาสดังนั้นวันนี้อาตมาภาพอยากให้โยมได้มีโอกาสคนที่เข้าวัดเนี่ยมีโอกาสที่เพราะอะไร 1. ตัดห่วงได้ขาด 2. ไม่อวดฉลาดกว่าพระคนเข้าวัด 3. ทิฏฐิมานะเบาบาง 4. มองเห็นทางพ้นทุกข์ถึงมีโอกาสเข้าวัดเพราะที่คนไม่ค่อยเข้าวัดเพราะตัดห่วงไม่ขาดอะไรอาวรณ์เวลาตายปุ๊บเนี่ยโยมไปงานศพเนี่ยโยมไม่มีโอกาสได้เห็นประชิดศพแต่สมัยพระพุทธเจ้าได้เห็นศพสมัยนี้ใส่โลงอย่างดีมีคนมาบริจาคลงเขาขาวเฉยๆไม่เอาไม่สมศักดิ์ศรีต้องซื้อเถาะซื้อให้มีเทพนมแต่การที่เราไปได้ชิดศพเนี่ยโยมอาตมาจะพระนี่จะเห็นบ่อยคือการผูกตาสั่งนั่นเองที่คนไม่สามารถเข้าวัดฟังธรรมพ้นทุกข์ได้เนี่ยเพราะยังตัดห่วงไม่ขาดเวลาศพเนี่ยก่อนที่จะลงนะโยมเขาผูกตาสังแต่ก็ยังว่าเนี่ยไม่รู้ว่าอาจารย์ที่ไหนสอนก็ถามมรรคสัพพะเลยบอกโยมเวลาผูกตาสังใช้คาถาอะไรอะเนี่ยบทนี้อาจารย์ผูกมือเลยนักขัตตยักขภูตานังปาหักขะดิวาลนาปริตาเอ๊ะมันไปเกี่ยวอะไรก็ผีวะเนี่ยนักขัตตยักเนี่ยผูกเสร็จปุ๊บเขาก็มาผูกที่คอผูกที่คอเสร็จปุ๊บโยงไปผูกที่เท้าความจริงคนตายในโยมคงไม่วิ่งไปไหนนะใช่ไหมแต่ทำไมผูกจนขนาดนั้นนะไม่กระดุกกระดิกเลยเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อผูกเสร็จปุ๊บเนี่ยเป็นปริศนาธรรมที่บอกว่าโยมที่ไม่มีโอกาสได้เข้าวัดเหมือนครั้งนี้ที่โยมได้มีโอกาสโดยเฉพาะสายบุญของชุดมหารัมพันเนี่ยโอ้อาตมานี่ยินดีมากเลยได้ติดตามเฟซบุ๊กของท่านนะห่วงที่หนึ่งคือห่วงที่มือคือลูกหลานเห็นไหมถ้าเกิดมาอยู่วัดภูจวงสักอาทิตย์เด็กสมัยนี้ข้าวก็หุงไม่เป็นไข่ก็ยังต้มไม่ได้มันอดตายซะละมั้งเห็นไหมแม้ห่วงกลัวลูกหลานจะลำบากเราจึงทำงานกันงอกงอกงอกจริงไหมโยมดังนั้นมนุษย์เราเนี่ยพระท่านเทศแบบตลกตลกโดยเฉพาะท่านพระมหาสมปองที่เราทำงานมากๆอะไรห่วงนี่แหละขั้นแรกห่วงลูกก่อนความจริงมนุษย์เราเนี่ยมีอายุแค่20ปีเท่านั้นนะโยมคนเราเนี่ยพระพรหมสร้างมนุษย์มาเนี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์มีอายุ20ปีเสร็จปุ๊บ
พอเกิดมา20ปีก็จริงอยู่โอ้ยทำไรทำนาทำนาทำไรเลี้ยงมันแสนมันจะทรมานแสนจะลำบากแล้วพระเจ้าจะสร้างฉันมาทำไมเนี่ยมันโคตรของโคตรเหนื่อยเอาแล้วเดือดร้อนของเหมือนที่พระมหาสมคิดท่านเทศเพราะบ่นมากๆอาจพระอินทร์ร้อนอีกแล้วใครมันบ่นว่าที่มนุษย์เนี่ยโอ้ยมนุษย์มันบ่นเองมันเหนื่อยผลสุดท้ายเดี๋ยวช่วยมันหน่อยก็เลยเสด็จมาบนมนุษย์โลกเลยมาเสกควายให้ช่วยมันนะเสกแล้วปั๊บควายโผล่มาเลยควายพูดได้สมัยก่อนเสกมาผมทำไมล่ะเนี่ยพระเจ้าเนี่ยมึงต้องมาช่วยมนุษย์สิวะแล้วผมจะต้องช่วยเท่าไหร่30ปีโอ้ยควายบอกโอ้ยทำไมได้ให้มากจนขนาดนั้นไถนาตายแต่ละมั้งเอาแค่10ปีก็พอมนุษย์บอกอ้าวพระเจ้าพระเจ้าอีก20ปีนะให้ผมสิให้ผมสิมึงเอาเลยเอาไปเป็น50ปีแล้วโยมมนุษย์อ้าวก็มีควายทํานาอ้าวค่อยยังชั่วหน่อยโยมเสร็จแล้วก็เอ๊ะมีควายทํานาเสร็จแล้วยังไม่พอขโมยชุมอีกเอ๊ะทำนามาได้ก็ขโมยชุมอีกมันก็รักไอ้มีทั้งคนขยันมีทั้งคนขี้เกียจบ่นพระเจ้าอีกแล้วพระอินทร์อาจร้อนอีกแล้วโยมเอ๊ะใครมันบ่นวะโอ้ยไม่ไหวเลยทำนาได้ก็มีขโมยรักเอ้าอย่างนั้นเดี๋ยวช่วยมันหน่อยจะเด็ดมาอีกแล้วโยมผลสุดท้ายเสกอะไรแต่เนี้ยเสกสุนัขเพียงสุนัขเกิดแล้วโอ้ยพระเจ้าเสกหมายผมมาทำอะไรแกต้องมาเฝ้าสมบัติเขาแล้วจะให้เฝ้ากี่ปี30ปีโอ้โหทำไมได้เฝ้านานจนขนาดนั้นเอา10ปีก็พอแล้วมนุษย์เอาอีกแล้วโยมขอได้ไหมพระอินทร์อีก10 20ปีเป็นเท่าไหร่70ปีแล้วผลสุดท้ายเมื่อขโมยไม่รักในยุคก่อนไม่มีเฟซบุ๊กไม่มีทีวีก็เหงาเข้ามาก็เหงาเอาบทอีกแก้วโยมโอ้ยทำไมถึงเหงาจังวะฟังก็โอ้ยทุกท้ายร้อนแข็งใครอีกอะพระอินทร์อีกอะโอ้ยนี่มันบ่นแล้วเกินเลยว่าไอ้มนุษย์เนี่ยเรื่องมากแล้วเกินเลยนะผลทุกท้ายมาอีกแก้วแล้วแกจะเอายังไงมันเหงาแล้วเกินเสกก็เพียงเป็นลิงเยี่ยวยมโอ้ยขยักมันโดดนั่นยมดูลิงไม่เบื่อใช่ไหมมันเหมือนไปนั่นนะลองโอ้ยดูตลอดผลตัวเออสนุกดีเว้ยเอาผลสุดท้ายลิงบอกเสกผมมาทำอะไรเนี่ยมึงมาทำแหกปากแหกคอให้มันดูเขาจะได้ไม่เหงาแล้วเสกจะต้องแหกกี่ปีอะ30ปีกันเยี่ยวยมโอ้โหทำไมได้นานขนาดนั้นปากฉีกถึงหูตะมั่งผลสุดท้ายมนุษย์บอกขอผมอีกได้ไหม20ปี70ปีได้ไปแล้ว90ปีโยมเพราะฉะนั้นคนในศาลาตอนนี้อายุเท่าไหร่ลองดูสินะ20ปีเราก็เรียนพอหลังจากจบการศึกษาเป็นไงทำงานเป็นควายเลยไหมอึดเพื่อจะหาเงินหาทองพอ50ปีปุ๊บสังขารไม่ไหวอายุหมาสุนัขมาแล้วโยมเป็นไงตื่นตีสองตื่นแล้วก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กนอนไม่หลับแม่ชีเป็นยังไงไหมล่ะตีสองเอาแล้วหลานเพิ่งเล่นเฟซบุ๊กหลับไปแล้วยายจะทำอะไรนักหนาแล้วเพิ่งนอนน่ะเห็นไหมโดนบ่นที่อีกเห็นไหมอายุสุนัขมาพอถึงอายุ80ตอนนี้เองลูกหลานมีสามีภรรยาเลยเอาหลานไม่เลี้ยงเราก็พยายามทำหน้าเหมือนลิงให้หลานหัวล่อให้ได้เห็นไหมตอนนี้ใครอยู่ในช่วงไหนโยมเห็นไหมนี่แหละโยมทั้งหลายที่มันเข้าวัดไม่ได้เพราะห่วงตัดไม่ขาดเห็นไหมห่วงที่มือสอนที่ศพห่วงที่สองผูกที่คอคือใคร
ห่วงสามีภรรยาห่วงสามีภรรยาเมื่อมีสามีแล้วภรรยาแล้วคู่ทุกข์คู่ยากเราก็อดทุกข์อดห่วงไม่ได้เอ้าขอโทษทีเถอะวันนี้มาทอดกฐินกันที่วัดผู่จวงหลงๆอยู่ที่นี่สักเดือนเดียวถ้าโทรศัพท์ให้ลืมมาให้รู้ไปเถอะสามีภรรยาห่วงเอ้ยเมื่อไรแกจะกลับตะทิ้งนึงเห็นไหมหรือแกจะอยู่อุทัยเห็นไหมห่วงโอกาสที่ได้มาก็ยากประการสุดท้ายห่วงที่เท้าคือสมบัติที่ได้ทำไว้ดังนั้นเราจึงเห็นห่วงสมบัติไหมท่านมหาสมคิดไม่ได้เทศอุตส่าห์เรื่องเกี่ยมเรื่องกฐินมาแล้วดันมาเทศแสงหน้าจะได้ดีนะน่ะได้ยินงั้นจะเทศซ้ำเลยโยมห่วงสมบัติคืออะไรก็ดูประวัติจระเข้สิน่ะนะน่ะจระเข้งานกฐินเนี่ยก็คือท่านเป็นเศรษฐีนะประวัตินะประวัติศาสตร์แต่ในสมัยของพระพุทธเจ้าองค์อื่นท่านเป็นคนจนโยมเนี่ยประวัติของจระเข้งานกฐินเนี่ยท่านเป็นคนจนพอคนจนปุ๊บเวลารวยปุ๊บโอ้อดอยากอดโซมาตั้งแต่เด็กๆมีเงินมีทองเนี่ยประหยัดมากเหมือนหลวงพ่ออัตมาภาพเนี่ยองค์ที่มรณภาพเนี่ยแกมาอยู่วัดหนองน้ำคันเล็กๆอยู่กลางทุ่งโยมเวลาบิณฑบาตกระแสลำบากแกก็ไปขอข้าวจากชาวบ้านไอ้ข้าวสารนะมาหุงให้พระกินบ้างแล้วแกก็บอกอุ้ยลำบากท่านเวลามีคนเอากล้วยมาถวายโยมเปลือกดำแล้วแกยังเก็บไว้เลยอ่ะนี่เนี่ยเหมือนเศรษฐีท่านเนี่ยท่านลำบากมากเสร็จแล้วท่านมารวยพอมีภรรยาปุ๊บก็เกิดความระแวงสมบัตินี่ไม่ให้เล็ดเลยอ้าวผลสุดท้ายระแวงไปจะถึงภรรยาของท่านเวลาใส่บาตรปุ๊บเอาแล้วเมียของฉันนี่คงจะต้องเอาเงินไปทำบุญหมดแน่ผลสุดท้ายหมดตะละมังเนี่ยมาวัดปูจวงทอดพระธรรมหมดละมังเศรษฐีแกก็บ่นอยู่งั้นแหละนะผลสุดท้ายไม่ได้ความเว้ยพอเมียหลับโยมบ้านแกอยู่ชายคลองแกก็ไปขุดหลุมใต้บันไดขุดแล้วไปฝังไว้แหมจระเข้งานจระเข้พอเสร็จแล้วแกก็เดินขึ้นมาลื่นนะโยมพอมันเปื้อนโคลนเปื้อนอะไรขึ้นบันไดมาสมัยพุทธกาลหรือสมัยเก่าเนี่ยบันไดไม่ใช่แบบนี้ใช่ไหมไม้กลมๆใช่ไหมไม้ขาวเนาะไม้ไผ่มันลื่นผลสุดท้ายพอลื่นขั้นสุดท้ายหัวลงไปเลยคอหักตายไปเลยเศรษฐีตายเลยพอตายปุ๊บจิตเป็นอกุศลไปที่ไหนโยมทุกขติดังนั้นเวลาจิตของคนเนี่ยตอนตายเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญถ้าจิตเศร้าหมองไปทุกขติถ้าจิตแจ่มใสจะไปสุขติเวลาคนจะตายเนี่ยอาตมาเนี่ยอยู่ใกล้โรงพยาบาลคนไม่ไหวแล้วนะไม่เหมือนอย่างโยมเนี่ยคนไม่ฟังเทศแต่นิมนต์พระไปให้เทศไม่รู้ว่าเทศให้ใครฟังโยมก็จะตายแล้วใส่เบิกก็ไปบอกก็ไม่รู้จะไปเทศเรื่องอะไรโยมเทศให้คนใกล้ตายเนี่ยอาตมาก็ไปป้องที่หูบอกโยมวันนี้พระมาแล้วนะฉันก็ช่วยโยมไม่ได้ลูกหลานก็ช่วยไม่ได้โยมต้องช่วยเหลือตัวเองให้นึกถึงคุณพระคุณเจ้านึกถึงพระพุทธเจ้าภาวนาพุทโธบางคนนะโยมนะ อย่างนี้เลยโยมแสดงว่าจิตสำนึกยังดีอยู่ตอนนี้ถ้าหากว่าเราไม่เคยทำไว้เลยเนี่ยมันนึกไม่ออก
เพราะคนตายเนี่ยมันหลงจริงๆคนจะตายเนี่ยจิตมันหลงเขาจึงบอกว่ามีคนพูดบอกว่าแม่จะไปก็ไม่เป็นไรนะนึกถึงพุทโธไว้นะแต่แม่แกไม่ได้ทำบุญกุศลได้แต่หาปลาชะโดหูแว่วไปเลยปลาชะโดผมสุดท้ายทำภาวนาปลาชะโดปลาชะโดใจขาดไปเลยโยมทุกขติทันทีเลยเหมือนเศรษฐีท่านเนี้ยแต่คนที่เคยทำนะมันนึกถึงได้พุทโธมันภาวนาได้เลยนะผลสุดท้ายพุทโธก็ปาชโดมันเหมือนกันเปลี่ยนใหม่ดีกว่าคนจะตายใหม่บอกแม่สัมมาอรหังนะดันแม่ก็มีอาชีพหาหอยขายอีกเอ้าได้ยินอรหังเป็นหอยได้สัมมาอรหอยสัมมาอรหอยไปได้เหมือนกันเนี่ยมโยมนะจิตไปทุกขติอีกเศรษฐีอย่างนี้ก็เหมือนกันคอหักตายเสร็จแล้วจิตเป็นอกุศลจึงไปทุกขติทุกขติไปสี่ทางโยม 1. เปรตอสุรกายสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานถ้าสุคติไปสี่ทางเหมือนกันอีกอย่างน้อยได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ 2. ถ้ารักษาศีล5ไปเทวโลก 3. ถ้ารักษาศีล8ประพฤติปฏิบัติจนได้ฌานสมาบัติไปพรหมโลกถ้าได้อรุได้บรรลุอริยบุคคลโสดาสกิทาคาอนาคาอรหันตมรรคตผลไปนิพพานแกก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานโยมก็ไปเกิดเป็นจระเข้ตอนนี้เองโยมเป็นมนุษย์ก็ขี้หวงขี้ตนีมัจฉริยะตอนนี้พอเป็นสัตว์เดรัจฉานหนักก็เลยโยมไอ้เคแถวๆหน้าบ้านตูมใครเดินผ่านบันไดไม่ได้เลยตูมตุ้มๆอยู่อย่างนั้นน่ะจิตแกไปเกิดเป็นจระเข้ผลสุดท้ายอยู่มาหลายสิบปีทุกขเวทนาเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์ทำยังไงดีก็เลยไปเข้าฝันภรรยาแม่มึงเอ้ยเมื่อสมัยฉันมีชีวิตอยู่ฉันก็รู้สึกระแวงแกกลัวแกจะเอาเงินไปถวายวัดหมดก็เลยเอาไปขุดซ่อนไว้ที่ใต้บันไดนะถ้าหากว่าแกขุดแล้วเจอก็ไปทำบุญให้ด้วยภรรยาตกใจตื่นจนเช้าโอ้เฮ้ฝันก็เลยไปขุดเจออย่างนี้พอเจอปุ๊บช่วงแบบเนี้ยโยมช่วงกฐินพอดีนางก็เลยจัดเรือสำเภาไปทอดกฐินทางน้ำเสร็จแล้วจระเข้ก็ดีอกชกใจโอ้ยอายุหลายปีแล้วก็แก่ไหวตอนใหม่ๆก็เข้าไหวไม่ไหวตาไม่ไหวโอ้ยไม่ไหวแล้วนะแก่แล้วฉันคงไม่ไหวแน่หัวใจจะหยุดเต้นแม่มึงเอ้ยแกฉันคงไม่มีวาสนาได้ทอดกฐินอย่างนี้หรอกไม่มีวาสนาได้มาทอดกฐินวัดผู้จวงอย่างนี้หรอกไม่ไหวแล้วใจจะหยุดเต้นแล้วเป็นโรคหัวใจด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะโยมนะนะผลสุดท้ายเอาอย่างนี้นะแกก็วาดรูปฉันปักไปที่กองกฐินเสร็จแล้วจระเข้แกก็ขาดใจตายอันนี้สงเห็นไหมสุคติแหละเห็นไหมจิตดีได้เกิดบนสวรรค์พอนางได้ทอดกฐินดังนั้นรูปจระเข้จึงมีในงานกฐินเสมอแต่คนก็ไปเข้าใจผิดอีกบอกว่าเมื่อใครได้รูปจระเข้ไปแล้วเอาไปปักหน้าบ้านก็จะขายข้าวของดีทำจิตการรุ่งเรืองโดยเฉพาะยังมีคนรู้ดีเข้าไปอีกมึงอยากขอนะต้องรักเท่านั้นแน่ไปหนักเข้าไปอีกเฮ้ยแค่มึงขอนี่ก็ผิดแล้วไปรักนี่แล้วก็โหยไปกันใหญ่เลย
แต่ยุคก่อนจริงๆโยมเขาต้องไปปักหน้าวัดไว้ก่อนนะแต่เดี๋ยวนี้นะเขาผูกกันเป็นแถวเลยพอพระเอาโยมดึงโอ้โหดึงสลาจะหักกร่วมพร้อมกันเลยโยมในที่วัดหนองน้ำคันนะโอ้ยไปผลสุดท้ายก็เอาไปปักนั่นน่ะยังขี้เกียจเหมือนเดิมคงไม่รวยแน่นี่คือที่อาตมาเล่าเป็นห่วงเหมือนกับเศรษฐีที่เป็นจระเข้เพราะไม่มีโอกาสได้เข้าวัดเพราะตัดห่วงไม่ขาดบางอย่างญาติโยมอย่างแม่ชีแม่ขาวเนี่ยคนโบราณก็บอกแก่แล้วเปรียบเหมือนขึ้นต้นไม้สุดยอดใช่ไหมโยมขึ้นก็ไม่ได้ลงก็ตกตายอีกขึ้นไปก็หมดแล้วไปไหนไม่ได้ตอนนี้ทำให้ลูกหลานมาเยอะแล้วโยมให้เขาได้มีความสุขมีทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้ทำให้ตัวเองบ้างนะสร้างบุญสร้างกุศลบางคนเป็นชาวพุทธพระพุทธเจ้าได้เจอยาจกคนหนึ่งบอกยาจกก็ไปไหว้พระพุทธเจ้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันเนี่ยมันจนพุทธเจ้าบอกดูก่อนเจ้าอ่ะไม่จนหรอกแต่เจ้าอ่ะไม่ทำหม่อมฉันน่ะหรือไม่จนน่ะมีสตังค์สักบาทที่ไหนเสื้อผ้าก็ใส่กระกัดเจ้ามีสมบัติตั้งเยอะแต่ท่านไม่ทำมีอะไรบ้างเจ้ามีตาเจ้ามีปากเจ้ามีมือเจ้ามีขาเจ้ามีดวงใจสิ่งเหล่านี้แหละที่จะเป็นทรัพย์ที่ทำบุญได้มีดวงตาต้องมีดวงตาเป็นจิตไมตรีกับคนทั้งหลายมองด้วยความจิตไมตรีคนเรามองด้วยความเป็นมิตรมันมีใช่ไหมโยมถ้ามองไม่เป็นมิตรเนี่ยเราดูแวบเดียวรู้เลยแต่เราใช้ตามองคนด้วยจิตไมตรีสองเรามีปากเพื่อที่จะได้เอาไว้สอนคนแนะนำคนไปในทางที่ดีเชิญชวนพูดแต่คำที่ดีพุทธเจ้าบอกว่าคนเรามีคำพูดสามคำสามอย่างโยมคำที่หนึ่งเรียกว่ามัทุรสพาณีพูดหวานมัทุแปลว่าน้ำผึ้งพูดให้หวานพูดให้เขามีความสามัคคีปองดองรักใคร่กันช่วยเหลือจุนเจือกันเราทำได้อันที่สองเรียกว่าปุพพพาณีพูดสวยปุพพาก็คือดอกไม้พูดเป็นสุภาษิตสุนทรผู้จึงกล่าวไว้ว่าถึงบางพูดดีเป็นศีรษะมีคนรักรสถ้อยอร่อยจิตแม้นพูดชั่วตัวตายทำลายมิจะถูกผิดในมนุษย์เพราะพูดจาเห็นไหมเจ้าทำได้ประการที่สามคูตะพาณีพูดเหม็นคูตะก็คือที่อยู่ในส้วมนะโยมพูดมาเนี่ยโอ้โหวงแตกเลยเหมือนมีสุนัขเน่าอยู่กลางตลาดเลยโยมคงเคยเห็นคนคูดแบบเนี้ยพูดให้ก็ทะเลาะต่อแล้วให้เขาแตกแยกกันให้เขาอะไรกันเจ้าทำได้มีปากอ่ะเจ้ามีมือช่วยเหลือสังคมทำโน่นทำนี่เจ้าทำได้เจ้ามีดวงใจที่คิดดีต่อคนอื่นปรารถนาดีกว่าคนอื่นเจ้ามีขาเอาไว้สำหรับเดินไปช่วยเหลือคนทุกคนในโลกใบนี้ได้เนี่ยพุทธเจ้าสอนอย่างนี้นี่แหละญาติโยมจึงเป็นเหตุที่เรามีโอกาสได้เข้าวัดฟังธรรมประการที่สองที่มีโอกาสเข้าวัดฟังธรรมเพราะ
ไม่อวดฉลาดเก่งกว่าพระบางคนเนี่ยเคยลงภูมิรู้อาตมาไปเทศสอนหน้าโอ้โหอาตมาเทศเสร็จแล้วมีมรรคนายกไม่ได้ถามเอาความรู้นะโยมนะแต่จะถามว่าเก่งกว่าพระโอ้ยถ้าเป็นมวยก็โหยต่อยจนเราไม่หาที่รับไม่ได้นะถามอยู่นั่นถามนู่นถ้าพระเป็นผู้อย่างน้อยโยมศีล227เนี่ยเอากันอย่างน้อยๆเลยขาดสักครึ่งนึงยังเหลือร้อยกว่าแต่ญาติโยมต้องทำมาหากินมันอดไม่ได้แล้วปานาติปาตาอธินาทานาอมุสาวาทากาเมสุมิฉาสุราอยู่ในสังคมโลกมันอดไม่ได้แต่อย่างไรพระก็ยังมีศีลให้ได้พอกราบไหว้บ้างดังนั้นเนี่ยศีลเนี่ยยังมีพระที่พระยังมีมากกว่าดังนั้นอาตมาเองจึงบอกว่าอย่าไปด่าพระพระอย่างไหนก็ยังมีศีลมากกว่าโยมการที่เราตำหนิพระอวดดีกว่าพระเปรียบเหมือนไฟไหม้ขอนนะโยมนะค่อยๆกินไหมมันจะเป็นบาปเป็นกรรมต่อตัวเรานะประการที่สามมีทิฏฐิมานะเบาบางคนจะเริ่มกราบพระได้แล้วเพราะคนที่มีทิฏฐิเนี่ยการหิ้วปิ่นโตมาเนี่ยโอ้ยโบราณเป็นเรื่องของคนแก่เข้าวัดเรายังเป็นหนุ่มยงสาวอยู่เที่ยวอิ่มเที่ยวให้สบายกินนี่อิ่มนอนให้หลับมนุษย์เราโยมพระพุทธเจ้าบอกโกชัญญามรณังสุเวใครหนอจะรู้ความตายในวันพุ่งไม่ได้ทำเลยอายุ18ปีมามือเปล่าเจ้าก็ไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามาเห็นไหมนี่แหละจึงมีความเบาบางว่าการได้เข้าวัดผมสีขาวเนี่ยโอ้ยสีบริสุทธิ์รู้สึกเท่ออกรู้สึกดูดีออกแต่อย่าไปยึดติดโอ้ยบางคนห่มสีขาวเอ้ยกูรักษาศีลนะกูมีศีล10ศีล8นะบางคนกินมังสวิรัติโอ้ยฉันนี่เข่งนะอย่างนั้นเดี๋ยวเป็นศีลพระปรมาสอีกนะโยมนะเพราะการรักษาศีลฟังธรรมไม่ได้อยู่ที่ใส่ชุดขาวไม่ใช่อยู่ที่กินมังสวิรัติถ้าเราไปยึดว่าเออฉันกินมังสวิรัติตลอดชีวิตฉันเป็นผู้เข่งเดี๋ยวเป็นศีลพระปรมาสอีกยึดมั่นในศีลฉันเก่งกว่าคนไม่ได้ต้องเป็นผู้มีทิฏฐิมานะเบาบางดังนั้นอาตมาก็พยายามจะเอาเรื่องศพมาให้โยมได้ฟังอีกว่าทำไมเขาจึงเอาหนามพุทธาใส่ลงศพอีกขอโทษยุงโยมเคยเห็นเขาเอาหนามพุทธาใส่ลงไหมเคยไหมเวลาศพก็เวลาจะเอาลงศพเนี่ยนะเวลาศพงานนะจับเปลือกจะเกี่ยมหนามพุทธาไว้เลยปูไว้เลยมีบันไดสามขั้นในลงศพนะโยมนะมีใบตองต้องตัดให้เอาคอไปด้วยนะหนึ่งใบสองบันไดสามขั้นสามหนามพุทธาปูเลยปูเพื่ออะไรนี่ไอ้ทิฏฐิมานะตัวนี้อีตอนมีลมเรื่องเยอะเวลาหมดลมหมดเรื่องโยมลงไปอ่านประวัติศาสตร์ของคนจีนสิโอ้ยห้องเต้ห้องนั้นห้องเต้นี้ฆ่ากันผลท้ายมีเรื่องผลท้ายตายปุ๊บไปฝังสุสานเดียวป่าช้าเงียบกิ๊บไม่เห็นลูกมาลบกันทะทิ้งแต่อีตอนมีชีวิตเป็นไงโยมโอ้ยเรื่องมากสารพัดมีเรื่องมาก
ดังนั้นเวลาตายปุ๊บเขาเอาร่างไว้ไร้วิญญาณไปนอนบนหนามแล้วสวบแต่เดี๋ยวนี้เขามีอยู่นิดเดียวโยมไม่เอามามากนะพุทธศาสนาเอามาเป็นสังเกตนั่นแหละบอกว่าคุณตายแล้วอ่ะหมดทิฏฐิมานะไม่เคยบอกยานะฉันสู้นะไม่มีเลยเงียบกิบนอนบนหลามเฉยสามวันเฉยเจ็ดวันนั่นแหละแสดงออกถึงอะไรหมดทิฏฐิมานะแล้วไม่สู้ไม่เอาเรื่องกับใครการที่เราได้เข้าวัดมีโอกาสนี่คือทิฏฐิมานะเบาบางยอมประพฤติปฏิบัติที่การทำบุญถือว่าเป็นเรื่องดีไม่ใช่เป็นเรื่องล้าสมัยประการที่สี่มองเห็นทางพ้นทุกข์เขาจึงมีบอกว่าอยู่เรือนพังอย่างดีไม่มีทุกข์ดีกว่าคุกหลายเท่าไม่เศร้าหมองจนอย่างดีมีธรรมค้ำประคองดีกว่าปองทุจริตคิดร่ำรวยเราอยู่บ้านหลังน้อยอึดอัดครับที่อยู่ได้แต่อยู่ในราชวังอยู่ในคฤหาสน์โตโตแต่สารพัดเรื่องครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากดังนั้นมนุษย์เราเนี่ยถ้าเราได้ละได้บ้างโยมรู้หามองพ้นทุกข์ได้เขาจึงบอกว่าเราไม่สามารถบัญชาใครได้เพราะเขาไม่ใช่ม้าก้านกล้วยเขาให้ผมพูดไปถึงไหนเนี่ยเที่ยงคืนใช่ไหมถ้าเกิดว่าตอนนี้ฉันกาแฟมาสองแก้วถึงอาจมีโอกาสถึงตีหนึ่งได้เอาเที่ยงคืนกว่าเนี่ยนะโยมนะตรงนี้เนี่ยโยมมีโอกาสเข้าวัดเพราะโยมมีสี่ตัวนี่แต่เมื่อเข้ามาแล้วมีโอกาสต้องทำดังนั้นพระเทศถึงแจ้งเนี่ยจงมีสี่ตัวโยมเพื่อที่ว่ามาวัดแล้วได้อะไรหนึ่งจงมีสุตตมยปัญญาฟังด้วยปัญญาสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่วสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดสิ่งไหนควรทำสิ่งไหนควรเว้นฟังเพราะพุทธเจ้าบวชมา45พรรษาพระพุทธเจ้าไม่เคยทำอิทธิฤทธิ์เลยทำน้อยมากพระพุทธเจ้าธรรมฉาคกัจฉาธรรมเทศนาปฏิหารสรุปแล้วให้ฟังพระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าอรหังแปลว่าผู้ไกลกิเลสตรัสรู้เองโดยชอบแต่สาวกใช้ว่าอรหังไม่ได้โยมพระสาวกต้องว่าเขาเรียกขีณาสโวนะโยมจำไว้นะตรัสรู้เหมือนกันแต่เรียกพระพุทธเจ้าไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าพระอรหังหรือสัมมาสัมพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้ตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองแต่สาวกเนี่ยจะใช้คำว่าขีณาสวะหรือกีณาสโวหมายความว่าเมื่อตรัสรู้หลุดพ้นเพราะจากการตรับตรับฟังดังนั้นโยมต้องมีสุตตมยปัญญาต้องฟังด้วยดีจึงเกิดสิ่งที่ได้ผลมนุษย์ต้องได้ฟังมนุษย์เช้าขึ้นมาได้ยินเสียงเป็นประการแรกได้ยินสารพัดสองขอให้โยมมีจิตตมยปัญญาฟังแล้วใคร่ครวญด้วยโยมนัสโยนิโสมนัสติการใคร่ควรแยกแยะสิ่งได้ฟังถ
้าเราได้ใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญแยกแยะจะเห็นอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรชั่วโยมต้องมีประการที่สามโยมต้องมีตัวภาวนามยปัญญาพัฒนาหรือโยมที่พระพุทธเจ้าบอกเป็นชาวพุทธต้องศึกษาสามเรื่องศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาหรือการบำเพ็ญบุญสามอย่างทานไม่ศีลไม่ภาวนาไม่ตอนนี้ชาวพุทธเนี่ยได้ยินคำว่าภาวนาอ๋อภาวนาทำอย่างนี้อันนี้แบบจะ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 ภาวนาไปเข้าใจอย่างนี้หมดเลยอ๋อภาวนาแบบแบบแต่งั้นพระพุทธเจ้าจะสอนมาทำไมให้ทำปากมุบมิบมุบมิบมุบมิบไม่ใช่ภาวนามยปัญญาภาวนาตัวนี้แปลว่าพัฒนาอะไรโยมตรงหน้าอกด้านซ้ายพัฒนาใจพัฒนาให้ไปในทางฝ่ายเจริญแต่นักวิชาการทางโลกได้ยินคำว่าภาวนาหรือชาวโลกบอกว่าทำปากมุบมิบ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 นั่นภาวนาแต่พระบอกว่าไม่ใช่พุทธเจ้าบอกไม่ใช่ภาวนาตัวนี้คือพัฒนาไปในทางที่เจริญคือไม่ใฝ่ชั่วแต่ภาษาวิชาการหมายละพัฒนาคำว่าพัฒนาของทางโลกเป็นคำสามัญแต่คำวิชาการทางศาสนาภาวนาไปในฝ่ายดีๆเช่นทางโลกบอกใช้พัฒนาอาตมายกตัวอย่างกองขยะพัฒนาแสดงว่ากองขยะมันใหญ่ขึ้นใช่ไหมโยมพัฒนาไหมกองขยะมันดีไหมอ้าวถ้าเกิดบ้านเมืองเรามีแต่ขยะให้เต็มหมดโยมดูน้ำท่วมที่ประเทศญี่ปุ่นไหมหาขยะสักชิ้นไม่ได้โอ้เมืองไทยเราน้ำท่วมโอ้ไม่รู้มาจากไหนนั่งหนาโอ้เต็มบ้านหมดแต่คำว่าถ้าเป็นภาวนาของพระขยะพัฒนาหมายความว่ามันไม่โยนทิ้งเป็นไงโยมจิตใจสูงแล้วรับผิดชอบแล้วแยกแยะเกิดจากจิตตะมายปัญญาใคร่ควรเราจะต้องไปทิ้งทำไมมีทางขยะแม่สมเด็จพระเทพท่านพระองค์ตัดด้วยคำนั้นมันถูกใจอาตมาจริงๆคนไทยขยะทิ้งทุกที่โอ้โหมองดูเศร้าใจแต่พระองค์พูดเหมือนกันมีที่เดียวไอ้เรายังดีใจเว้ยไม่มีที่ทิ้งมีที่เดียวที่คนไทยไม่ทิ้งที่ไหนถังขยะอ่ะตายหาแล้วไอ้ที่ทิ้งไม่ทิ้งนะมีถังขยะไม่ทิ้งแล้วจริงๆโยมวัดอาตมาอยู่ทางผ่านวัดท่าสูงยาวเหยียดเลยจากไหนมาได้พอมาถึงหน้าวัดแก้วกาแฟตาบข้างกำแพงตาบให้ขาวหมดอาตมาก็เก็บเป็นประจำน่ากลัววัดอาตมาคงจะเป็นถังขยะมองๆดูเนี่ยเห็นไหมดังนั้นเนี่ยโยมถ้าเราฟังแบบที่ว่าสุตตมยปัญญาฟังด้วยความตั้งใจสองจิตตมยปัญญาแยกแยะสามภาวนามยปัญญาพัฒนาเอาไปพัฒนาแล้วนั่นแหละโยมจะประสบความสำเร็จอาตมายกตัวอย่างเหลืออีก5นาทีนางประดาจาลาฟังด้วยจิตตะสุตตะมยปัญญาจิตตะมยปัญญาภาวนาว่านางประดาจาลาเป็นมหาเศรษฐีแต่งงานพอแต่งงานเสร็จปุ๊บมีลูกชายโอ้ยจำมั่มจำเก๋หลงรักมากเป็นทุกข์มากรักน้อยเป็นทุกข์น้อยไม่รักไม่เป็นทุกข์โอ้ยหัวแก้วหัวแหวน
โอ้ยสมบัติทั้งหมดเนี่ย80โกฏ80โกฏมหากัลปนะเนี่ยเดี๋ยวยกให้ลูกชายหมดอู้ยหลงลูกกำลังพูดอ้อแออ้อแอวผลสุดท้ายลูกของนางป่วยด้วยโรคปัจจุบันตายพอตายแล้วทำไงรักมากทุกข์มากอุ้มลูกลูกฉันตายไม่ได้ลูกฉันจะต้องเป็นผู้ยิ่งใหญ่ลูกฉันจะเป็นผู้รับมรดกของฉันตายได้ยังไงจิตวิปริตโยมนางก็เชี่ยวอุ้มลูกชายใครรักษาลูกฉันได้สมบัติ80โกฏจะยกให้หมดเลยขอให้ได้ลูกคืนไปวันก็แล้ว2วันก็แล้ว3วันก็แล้ว4วันก็แล้วเน่าพอเน่าแต่ว่าอ้อยอีบ้าขอโทษนายโยมนะอย่าเข้ามาในนี้เมนใครรักษาลูกฉันได้บ้างจะยกสมบัติให้หมดเลยนางเดินไปทั่วผลสุดท้ายผ่านหน้าวัดเชตวันใครรักษาลูกฉันได้บ้างไหมโน่แหละเธอลงไปในวัดนั่นที่พระพุทธเจ้าท่านอาจจะรักษาได้พอเข้ามาปุ๊บพระพุทธเจ้าโอ้โหทำท่าจะยากก็เลยถามพระคินิดูก่อนน้องหญิงเธอมีอะไรจะให้เราช่วยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญลูกของหม่อมฉันกำลังน่ารักตายเขาบอกว่าพระองค์เป็นผู้วิเศษรักษาคนได้รักษาได้ไหมได้โอ้ใจชื่อแล้วโยมพอได้ที่วิปริตอยู่เริ่มกลับมานิดนึงแล้วแต่ว่าเรามีเงื่อนไขนะเพราะสมุนไพรที่จะรักษาลูกเธอมีอยู่3อย่าง1เมล็ดผักกาด2เมล็ดถั่วเมล็ดงาไปในบ้านพวกนี้เช้าเธออาบน้ำแต่งตัวให้ดีเอาศพไว้ตรงนั้นแหละแล้วไปขอเมล็ดถั่วเมล็ดงาบ้านไหนก็แล้วไม่มีคนตายเอามาเลยตถาคตจะรักษาให้โอ้ยนางดีใจโยมตื่นแต่เช้ามืดตีสี่ดาวประกายขึ้นลุกตื่นแล้วอาบน้ำอาบท่าเอาศพวางไว้แล้วไปเชี่ยวหาขั้นบ้านแรกตะโกนถามเลยนะบ้านนี้มีคนตายมาไอ้นะบ้านนี้มีเม็ดว่ามีครับมีคนตายมั้ยโอ้ยเรื่องอะไรจะไม่มีแล้วปู่ย่าตายายตายไปแล้วถามบ้านน้องก็มีน้องผัวสามีลูกเนี่ยตกเป็นก้อนเลือดโอ้ทั้งวันเดินทั้งวันโยมไม่ได้พอไม่ได้ปุ๊บโยมเห็นมั้ยพอฟังสุตตมยปัญญาได้รับเรื่องบ่อยๆเสร็จปุ๊บพอหลายบ้านจิตตมยปัญญาได้เข้าเริ่มเข้าใจแล้วเอ๊ะทำไมมีคนตายเยอะจังทั้งหมู่บ้านเลยเพราะหมู่บ้านในสมัยอินเดียเนี่ยมันอยู่กันเป็นร้อยๆปีมันต้องมีคนตายโยมไม่ใช่หมู่บ้านจัดสรรเหมือนปัจจุบันนี้อาจจะไม่มีคนตายแต่ในอินเดียมีเกิดจิตตามยปัญญาแต่นางก็เริ่มดีขึ้นเสร็จแล้วเนี่ยโยมกลับพอกลับเสร็จปุ๊บพระกินีดูก่อนน้องหญิงเธอได้สิ่งที่เราต้องการไหมข้าแต่พระองค์ผู้เจริญไม่มีเลยบ้านไหนหม่อมฉันเดินทั้งวันแล้วเป็นยังไงทุกบ้านมีคนตายเลยพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าได้ช่องเลยโยมนางที่พอรู้แล้วคุยกันรู้เรื่องแล้วก็เลยบอกนี่แหละอันนี้จังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับตายทุกคนตายหมดตัวเราก็ตายตถาคตก็ตายลูกเธอก็ตายนางได้ฟังตามกระแสธรรมเกิดภาวนามัคคปัญญาใครควรโอ้ที่เราเป็นทุกข์เพราะเราเอาจิตไปจับที่กายจับทุกสิ่งทุกอย่างเราจึงเป็นทุกข์เก
เกิดภาวนาพัฒนาพัฒนาจิตนางจึงบรรลุเป็นอรหันต์เสร็จแล้วลูกก็ตายแล้วกลับไปก็ไม่มีความหมายสมบัติ80โกฏิขอบวชดีกว่านางก็เลยได้บวชเป็นภิกษุณีในพุทธศาสนาดังนั้นญาติโยมการเข้าวัดแล้วให้ได้3เรื่อง 1. ตั้งใจฟังเพราะโยมไม่มีโอกาสได้อ่านพระไตรปิฎกพระได้มีโอกาสกว่าได้อ่านได้พูดได้คุยได้สนทนากัน 2. จิตตมายปัญญาฟังอะไรให้ใคร่ควรใช้ใคร่ควร 3. ใช้ภาวนามายปัญญาคิดแยกแยะพัฒนาเพราะมนุษย์เราเนี่ยมันมี4-5ขั้นเดรัจฉานคนมนุษย์อริยะสัตว์เดรัจฉานเขาไม่มีอะไรเลยพุทธเจ้าจึงมนุษย์โซซีเป็นมนุษย์หรือเปล่าไม่ได้เป็นไม่ให้บวชเพราะอะไรสัตว์เดรัจฉานไม่สามารถรู้เรื่องธรรมะอะไรได้เลยโยมได้มาเป็นมนุษย์เนี่ยมันสุดยอดเป็นเทวดาก็ต้องกลับมาฟังธรรมตกนรกก็ต้องเกิดมาเป็นมนุษย์มาตั้งต้นเพราะสัตว์เดรัจฉานเขามีอย่างเดียวภาษาอังกฤษเรียกว่า it คือสัญชาตญาณฉันจะกินฉันจะเสพฉันจะกัดกันแต่เราก็ยกย่องตัวเองว่าฉันเป็นคนนะเห็นไหมเป็นคนนะพอเป็นคนปุ๊บเป็นไงคนให้เละเลยเดี๋ยวดีเดี๋ยวบ้าเดี๋ยวบ้าเดี๋ยวดีวันนี้ทำเป็นยิ้มเอาไว้วันเอาแกไปไหนมานะเอาโอ้โหก็ด่าซะแล้วเห็นไหมจิตคนมันต่างกันไปวันดีเดี๋ยวดีแต่คนเนี่ยมันยังเอาแน่นอนไม่ได้เห็นไหมภาวนามายะปัญญาพัฒนามาเป็นมนุษย์มนุษย์มาจากมนะแปลว่าใจอุตสะแปลว่าสูงพอสนธิสมาธิก็แปลว่าอ่านว่ามนุษย์แปลว่าผู้ใจสูงแต่สูงเพราะอะไรมีศีลดันขึ้นเพราะจิตมนุษย์เปรียบเหมือนน้ำโยมย่อมสู่ที่ต่ำเสมอมนุษย์เนี่ยจิตของคนเนี่ยคิดแต่เรื่องไฟต่ำหมดทุกเรื่องแต่มนุษย์ดันขึ้นด้วยศีลศีล5เนี่ยจึงเรียกว่ามนุษยธรรมธรรมที่ทำให้คนเป็นมนุษย์1. ปานาไม่ฆ่าสัตว์ 2. อธินาไม่เอาความของคนอื่น 3. กามีสุมิจฉาไม่ประพฤติผิดในลูกในเมียในสามีคนอื่น 4. ไม่มุสาโกหกหลอกลวงให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน 5. ไม่มึนเมากับสิ่งที่ยังสติให้ขาดไปคือสิ่งมึนเมาทั้งหลายเมื่อมนุษย์มี4อย่างจิตจึงสูงนะโยมภาวนาพัฒนาแล้วพอพัฒนายิ่งขึ้นไปปุ๊บจึงเป็นอริยะประเสริฐได้ตรัสรู้ดังนั้นสรุป5นาทีสุดท้ายโยมมาสวมชุดขาววันนี้ถามว่าโยมได้อะไรบ้างอาตมาขอถวายโยมทั้งหมดว่ามาครั้งนี้มาทำบุญกันหนึ่งมาเพื่อยกระดับตรงไหนโยมตรงนี้ให้สูงขึ้นใจให้รู้ดีรู้ชั่วรู้ถูกรู้ผิดรู้อะไรควรรู้อะไรไม่ควรถ้ารู้จักกาลเทศะโยมได้ยกแล้วคนบวชพระคนได้ห่มผ้าเหลืองเขาเรียกว่าพระคุณเจ้าแต่ศึกปุ๊บไอ้นั่นไอ้นี่ไอ้นั่นแต่พอศึกจากพระเขาเรียกไอ้ทิศเป็นบัณฑิตเห็นไหมได้ศึกษาได้ปฏิบัติควรรู้ควรทำ
สองมาครั้งนี้มาเพื่อขยับขยายขยับขยายอะไรความรู้ได้เข้าใจพระสอนแล้วขยับขยายความเป็นอยู่อยู่บ้านนะเปิดแอร์นอนนะมีน้ำอุ่นๆอาบโอ้ยมาอยู่ภูจวงบนเขาน้ำก็หายากเห็นไหมอยู่ได้อ่ะเห็นไหมอยู่ได้เห็นไหมเมื่อวันหนึ่งเราไม่มีเราจะได้ทำตัวได้ทำใจได้นอนเสื่อผืนเดียวมีมุ้งบางๆยุงกัดบ้างกินข้าวก็ไม่อิ่มอาบน้ำก็ไม่ชุ่มตัวแต่มนุษย์เรานั้นสุขที่ใจทำไมพระนันทกุมารน้องพระพุทธเจ้าไปนั่งอยู่ในป่าเมื่อบรรลุบอกสุขหนอสุขหนอสุขหนอโดยที่ไม่มีราชบัลลังก์จนพระที่ไม่ได้บรรลุบอกโอ้ยนันทกุมารนึกถึงมาฟันระยาเก่าตินะถึงทำเป็นอย่างนั้นน่ะก็เลยปุณณทายไปฟ้องพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็เลยถามบอกเพราะอะไรถึงภาวนาว่าสุขหนอหม่อมฉันเมื่อเป็นพระมหากษัตริย์อยู่หน้าประตูก็มีทหารหน้าประตูนอกก็มีทหารประตูนอกก็มีทหารแม้แต่กินก็ต้องป้องกันแล้วก็ยังปะกลัวแม้แต่ว่าอย่ากลัวแต่ข้าศึกคนใกล้โกคนใกล้ตัวก็กลัวกลัวทุกอย่างแต่วันนี้หม่อมฉันไม่มีทหารไม่มีพระราชบัลลังก์ไม่มีอาหารอร่อยอร่อยเสวยแต่หม่อมฉันก็สุขเห็นไหมนี่คืออะไรการได้ปฏิบัติคือได้สุขที่ใจประการสุดที่สามมาในครั้งนี้มาเพื่อลบลายคนเรามีลายอยู่สองอย่างโยมลายที่หนึ่งลายเสือเห็นไหมลายกาดขับรถแฟบเอากูแฟบมึงมั่งพักเรียกปืนดังแล้วปังเห็นไหมเสือออกแล้วมีเรื่องเวลาทะเลาะเบาแหวงกันอะไรสารพัดเพราะเรามีลายเสือกันเยอะมากความร้ายกาดมาครั้งที่มาลบลายอีกลายลายเสือความขี้เกียจเห็นแต่กินแต่นอนเตี้ยวเตะสนเตะหาเจ้าหาเย็นเฮียเย็นเตะเช้าซ้ำตอนนี้แม่ขาวอายุมากก็ต้องปฏิบัติให้ได้สิ่งที่เราปรารถนาเพื่อเป็นเพื่อนตายสุดท้ายมาครั้งนี้มาเพื่อหมายนิพพานคือความสุขที่พุทธศาสนาสอนสิ่งสุขสูงสุดคือนิพพานแต่โยมก็ไม่ต้องไปน้อยเนื้อต่ำใจวันนี้ไม่ได้บรรลุชาตินี้ไม่บรรลุเปรียบเหมือนแก้วใบนี้โยมค่อยๆใส่น้ำไปเดี๋ยวน้ำมันเต็มวันนั้นน่ะคือวันที่เราตั้งเป้าหมายดีกว่าโอ้ยไม่มีหรอกนิพพานอ่ะเพราะเราไม่เดินเราต้องค่อยๆก้าวไปสะสมไปเอาแล้ววันนี้อาตมาภาพได้พูดมา1ชั่วโมงนิดๆแถมให้หน่อยนึงเวลาโยมซื้อของยังขอแถมพระเทศก็แถมให้มั่งก็ไม่เป็นไรเนาะโยมนะจึงฝากคำกรว่าเกิดในที่ที่ดีนั้นดีแน่เกิดในที่ที่แย่ก็ดีได้เกิดในที่ดีแล้วแย่มีถมไปเกิดที่ไหนก็ดีได้ถ้าไฟดีดังนั้นญาติโยมพระช่วยโยมไม่ได้ลูกหลานช่วยโยมไม่ได้สมบัติช่วยโยมไม่ได้เมื่อถึงวันต้องจากโลกนี้มีแต่โยมช่วยตัวโยมเองดังคำสุภาษิตว่าอัตตหิ
ตโนนาโถซึ่งแปลเป็นภาษาไทยได้ว่ายามเข้าป่าเสกคาถากันช้างไล่ขึ้นต้นไม้อีกด้วยช่วยคาถาเห็นน้ำแกงจวนหมดรสโอชาเติมน้ำปลาอีกด้วยช่วยน้ำแกงช้างไล่มัวแต่ภาวนาคาถาอยู่ช้างกระทืบแน่ต้องปีนต้นไม้เห็นไหมอัตติอัตโนนาโถตนแลไปติ้งถึงตนเอาแล้ววันนี้อาตมาภาพใช้เวลาในการแสดงพระสัทธรรมเทศนาฉลองศรัทธาปาสัทธะของบรรดาพุทธศาสนิกชนผู้ใคร่บุญใคร่กุศลในครั้งนี้ก็พอสมควรแก่เวลาจึงขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงมาเป็นตบะเป็นเดชะเป็นภารวะปัจจัยเป็นบุญหนุนนำที่บรรดาญาติโยมสาธุชนทุกท่านได้สร้างได้บำเพ็ญมาแล้วในอดีตชาติและในปัจจุบันชาติและในอนาคตที่จะทำในวันพรุ่งนี้จงมาเป็นตบะเป็นเดชะเป็นภารวะปัจจัยโยมปรารถนาสิ่งใดถ้าสิ่งนั้นไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมจริยธรรมกฎหมายบ้านเมืองขอให้โยมจงสมความปรารถนาสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสน่ห์จลัยทั้งหลายจงพินาศไปอย่าได้มาแพร่พานในตัวในครอบครัวในสังคมที่โยมอยู่ด้วยอาศัยขอให้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านจงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง4ประการมีอายุวันนะสุขะภละปฏิภาณทะนาสารสมบัติทุกคนทุกท่านรับประทานวิสัชนามาก็พอสมควรกับเวลาจึงขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยปการะชนีสา